มอนครับไม่ได้เจอมา1เดือนเต็มๆนะพี่เป็นอะไรไม่รู้วันจันทร์นะห่างกันเลยส่วนใหญ่จะหยุดทุกวันจันทร์นะฮะสังเกตมาเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาวันจันทร์จะเป็นวันที่หยุดบ่อยนะครับก็เมื่อกี้ได้ยินคุณม่อนพูดถึงคำว่าอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆเนี่ยก็ต้องเป็นกลยุทธ์สำหรับเวลานี้แล้วว่าต้องรอตลาดรีบาวด์ในวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆหุ้นดีหุ้นต่างๆเราให้กันมาเยอะถึงเวลาตลาดที่เจอปัจจัยลบเข้ามามันก็ลงหมดใช่ๆดีขนาดไหนมันก็ลงเนาะลงหมดครับนั้นก็ต้องเข้าใจว่านี่คือตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้เพราะวันนี้จริงๆไม่อยากให้หุ้นอยากให้ก็อยากให้แต่ว่าอย่าเพิ่งเลยเรารอตลาดที่เด้งขึ้นมาเราค่อยมารับหุ้นดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยนักทุนให้ไปก็ไม่อยากซื้อผมก็จะว่าอย่างนั้นนั่งดูเฉยๆแล้วครับไม่อยากซื้อรอพรุ่งนี้รีบาวแล้วก็ค่อยดูจังหวะนะครับวันไหนตลาดดีเราค่อยมาหาหุ้นกันอีกทีก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะเย็นนี้นั่งดูเฉยๆครับไม่ต้องรีบร้อนตกใจอะไรครับถึงเวลานี้แล้วผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ตลาดพรุ่งนี้ตลาดน่าจะรีบาวกับไปเกิน41410นะครับน่าจะรีบาวได้ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้เท่าที่ลงมาวันนี้37,000ล้านบาทไม่เยอะเท่าไหร่แรงขายเนาะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับงั้นพรุ่งนี้แนวโน้มน่าจะดีครับกรอบของพี่ดูสถานการณ์ของตลาดนี้ณปัจจัยตอนนี้ณข่าวตอนนี้ณเรื่องตอนนี้เทคนิคของพี่เป็นยังไงบ้างคะกรอบจริงๆก็คือแนวรับสุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับ1400ครับค่ะก็ทำท่าจะหลุดแล้วจริงๆไม่น่าจะหลุดในวันนี้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าตลาดน่าจะแค่ทรงๆแล้วไม่น่าจะลงเยอะขาดเป็นวันเดียวเดือนนี้ครบ43จุดเท่านั้นแหละวันเดียวหลุดแนวรับแต่ว่าที่มันเข้าบ้านนะพอมันลงมาที่แนวรับแล้วเนี่ยหรือไม่ใช่ว่ามันลงมานิดหน่อยก็ตามวันนู้นขึ้นมันจะดึงกลับขึ้นไปซึ่งผมคิดว่าวันพรุ่งนี้การดึงกลับขึ้นไปในวันพรุ่งนี้จะดึงกลับไปหุ้นธนาคารและหุ้นรับเหมาก่อสร้างครับผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าจะเด้งใช่ไหมฮะใช่ครับธนาคารและรับเหมาก่อสร้างจะเป็นตัวที่เด้งก่อนแต่ก็แรงเด้งจะมากแค่ไหนก็ต้องดูทีนึงครับตอนนี้ธนาคารก็โดนกดหนักเลยตัวเคแบงค์นี่เกือบหลุด10บาทแล้วนะฮะใช่ครับตัวแบงค์รับเหมา 4% 5% ค่ะ3กลุ่มหลักจะรีบาวก่อนแต่ก็ใจเย็นครับรอวันพรุ่งนี้วันนี้ตอนเย็นนี่มัน4โมงกว่าแล้วคนที่เล่นเดย์เทรดก็ค่อยจะขายออกมาค่ะเห็นว่าเริ่มไหลลงมาเริ่มไหลแล้วนะช่วง4โมงเห็นชัดๆเลยนะฮะใช่ครับคนเดย์เทรดเขาไม่อยากถือหุ้นกันนะครับพี่เกิดข่าวคราวที่เกิดขึ้นสถานการณ์ภายในในมุมของพี่เองผู้พี่พวกเผ่นเข้าเผ่นออกเลยว่ามันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมฮะตอนนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของ GDP อย่างเดียวนะครับแค่นั้นเองแต่เขาก็ประเมินกันเหมือนกันว่ามันน่าจะลงอยู่แล้วมันไม่น่าเกี่ยวอ่ะก็คือผมว่าไม่ถูกเวลาไม่ถูกเวลาคือแถลง GDP ก่อนตลาดเปิดนะครับผมว่าจริงๆเนาะเขาไม่ค่อยทำกันนะฮะต้องทำตอน4โมงเย็นหลัง4โมงเอาประกาศเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไทยน่าจะประกาศ GDP หลังตลาดหุ้นไทยเลิกใช่ครับไม่ใช่มาประกาศช่วงก่อนเปิดตลาดคุณเมื่อสังเกตแม้แต่ในอเมริกาเองยุโรปเวลาเขาประชุมเขาประกาศหลังตลาดใช่ไหมครับช่วงกลางคืนนี่ของเรานี่ก็ไม่เข้าใจผมเห็นเมื่อเช้าผมเห็นตัวเลขเอาประกาศตอนเช้าอย่างนี้เลยหรอรัฐมนตรีคลังอ่ะเขาก็อยู่ตลาดไม่รู้เรื่องเลยวะเนี่ยนะก็ว่าจะโดนอะไรจังหวะเวลาอดีตนะจังหวะเวลาผมก็เห็นแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเลยผสมลงไปด้วยเนาะครับก็รู้ว่าข้อมูลไม่ดีกลับมาประกาศตอนเช้าก่อนตลาดเปิดแล้วก็เข้าใจว่ามีเรื่อง2 ล้านล้านที่เห็นบอกว่าจะเลื่อนไปจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หน้าอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเริ่มคิดว่าไอ้มันแหมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลตัวนี้จะได้เกิดเมื่อไหร่ครับมันก็เป็นอย่างนั้นก็มีแค่นั้นเองไม่มีในนอกไส้ไส้สึกอะไรที่ไม่มีหรือพี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะไส้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยวงการใครทำตลาดเนี่ยใครทุบตลาดอะไรประมาณนั้นเพราะจริงแล้วที่ผ่านมาต่างชาติก็ขายนิดหน่อยนะครับรายย่อยแล้วก็เล่นปกตินะครับหุ้นเล็กก็ไม่เกี่ยวอะไรกันหุ้นใหญ่ก็ไปของเขากลายเป็นวันนี้ทุกอย่างมันลงมาเละกันหมดเลยค่ะหุ้นใหญ่เละหมดเลยเนาะครับรอวันฟ้าใสก็ไม่ต้องไปหาข่าวอะไรใช่ไหมพี่ไอ้กรณีที่ตลาดตกตรงเนี้ยไม่ต้องครับมันนี่มันปัจจัยมันชัดอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องนะคุณผู้ฟังไม่ต้องไปหาไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะนะฮะค่ะตลาดมันตกก็ตกไปนะครับผมตลาดไม่เยอะด้วยครับคุณม่อนไม่ถึง50,000 ล้านไม่วันนี้ก็คิดว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าดูระดับ30,000 กว่าล้าน40,000 ล้านพวกนี้น่าจะคุยกับพี่มันจะเอา50 จุดหรือเปล่าเนี่ยมัน43แล้วเนี่ยไปเรื่อยๆเลยแล้วเนี่ยนั่นแหละครับตลาดปิดนะเนี่ยนะฮะครับก็เอาว่า
เอามือกอดหัวครับล้วงกระเป๋าไว้เอามือพักล้วงกระเป๋าไว้ก่อนได้ครับได้ได้ขอบคุณค่ะคุณวิคุณรณกิจ